นี่รดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วอ่ะเรามาคุยเรื่องเรียนกันหน่อยนะกูรดไม่ยันเช้าเอาดิสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุ้งพักสมองกันน้องปิม166ปรบมือครับผมโอ้โหตบมือเลยตบมือเลยที่ผมยังรอดชีวิตมาได้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมได้ติดตามข่าวสารหรือว่าที่เขาแชร์กันไหมที่นครปฐมเนี่ยนะครับแถวบ้านผมเลยมีสารเคมีรั่วไหลเชื่อคุณลุงกูตื่นมาจะกลายเป็นซอมบี้โชคดีครับเขารั่วไหลกันตอนเช้า6โมงเช้า7โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเด็กนักเรียนเนี่ยไม่ต้องไปโรงเรียนเลยผมตื่นมาบ่าย2อ๋อหมดไปแล้ว ใครบอกว่าตื่นสายไม่มีประโยชน์ อ่ะเข้าสู่รายการกันนะครับผมวันนี้ลิงก์ดูหน่อยเยอะไหมอ่ะก็พอสมควรขอบคุณทุกท่านนะที่ช่วยกันส่งมีมในกลุ่มเอาไป5เฉียบนะครับหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเฮ้ยมีกลุ่มนี้อยู่มีอยู่นะยังอยู่นะก่อนจะเริ่มรายการขอสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าเง้อรักกันหรอทำไมเราเจอกว่าแล้วไม่ขอบคุณสำหรับ10นาทีดีๆเออเจอกันขอให้เธอเจอคนที่ดีกว่าเราค่ะครับอ้อมดิมึงคุยภาษาอะไรกันเนี่ยลิ้นกูแทบหลุดกูจะอ่านจบไปอีกเวนเดี๋ยวนะขอคุณสำรับ10นาทีดีๆอ๋อคือมึงเป็นแฟนกัน10นาทีเหรอโอ้ยมึงตายฮะกูตดยังเหม็นนานกว่าตอนมึงคบกันเลยไอ้เวนกูเป็นครูภาษาไทยกูจะหยิกให้เนื้อเขียวกะลุนายาแกะสินค้าต้องการทดลองสินค้าต้องชำระเงินก่อนนะครับหน้ากูคนเหมือนเอเลี่ยนเลยเมื่อกี้คาราคาอาราเคลิคือชอบอ่ะชอบประเทศเนี้ยมนุษย์เรามีความสามารถในการจดจำบทความหรือบทพูดยาวๆได้ด้วยรูปภาพเพียงรูปเดียวลูก357นี่ว่าลูกนี้ซื้อจากเฮียโฮงหลังดีโอสยามไอ้นี่มือปืนมีนายเด็กซุ้มแน่นอนคนไม่เข้าใจมุกนี้มั้ยเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอมีใครดูรูปนี้แล้วไม่มีคำหรือไม่มีเสียงลอยเข้ามาในหัวด้วยเหรอคุณต้องไปหาหมอนะเนี่ยจ่าครับจ่าครับพวงกุญแจของผมเองครับลูกสาวซื้อให้วันเกิดซื้อมาจากเดอะมอลล์ฮะขอยัดกดแชร์ฮะต่อผมมึงสวยดีนี่เพื่อนพูดแล้วถ้าครูฝึกรอพูดล่ะตั้งแต่พบโยมที่หลังโบสถ์อาตมาคงไม่โสดอีกต่อไปมั่นไว้ก่อนนะน้องรอรับกิจนิมนต์เก็บเงินอีกนิดพี่จะออกไปแต่งนี่กูใส่บาตรให้ใครกินเนี่ยไม่มีเพลงด้วยว่ะความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรฉันควรใช้เพื่อตายหรือเปล่า ดีหลุดดีนี่รดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วอ่ะเรามาคุยเรื่องเรียนกันหน่อยนะกูรดไม่ยันเช้าเอาดิกูฉีดจนกว่าน้ำจะท่วมโลกกูหลังจากนั้นมนุษย์แม่เนี่ยสุดยอดจริงนะจะด่าจะว่าจะอะไรเราเนี่ยยังรอให้เราทำงานเสร็จอ่ะไม่เลยกุ้นจริงไม่เคยปากดีอย่าลำบากกำลังข้ามมองสร้างไปก่อนแล้วกัน
จะโพสต์คำคมเอาหล่อมึงยังเลี้ยงผิดเลยไอ้เวนยามรวยก็มั่งมีย่ำยีก็อิจฉาเฮ้ออิจฉาทำไมวะยาเสพติดคนเสพขายคนตายติดคุกขนาดตายยังไม่ติดคุกเลยดีเลี้ยงเบาสมองดีว่ะดีฝากถึงคนเลี้ยงสุนัขเลี้ยงกันดีๆอย่าปล่อยน้องออกมาเดินแบบนี้ปอกคอก็ไม่มีเห็นวิ่งไล่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยแต่แปลกนะทำไมน้องไม่เห่าวะวิ่งงับวิ่งงับไม่เห่าเลยผมไปถ่ายรูปกับเสือมาคือเสือแบบเสือเรียวๆเลยมึงเข้าใจป่ะคือดีดอิดอ่ะเสืออันนี้แวะเล่านิดนึงคืออะไรรู้ป่ะไอตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยตัวที่ผมถ่ายเนี่ยกำลังทะเลาะกับอีกตัวนึงอยู่คือกำลังหงุดหงิดเลยคือกำลังแบบแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาหงุดหงิดนิดนึงนะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรอะไรวะถ้ามันหงุดหงิดไอตัวนั้นแล้วหันมาแดกกูล่ะอะขึ้นให้หน่อยนะครับผมไปถ่ายที่นี่มาคุณผู้ชมน่ารักมากนะครับถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตหัวกุ้งแหละอย่าไปคิดมากข้าวผัดกุ้งผมติดอยู่เรื่องเดียวตอนนี้ถ้าแกะหัวให้ผมหน่อยนะตรงตัวผมกินได้เลยทักค่ะครับทำอะไรอยู่คะนอนดูซีรีส์เล่นๆครับหนูรักพี่นะเดี๋ยวน้องใจเย็นหนูเพิ่งทักมาเองทำไมมาบอกรักกันไวแท้แล้วคนที่คุยกับพี่มาเป็นปีเขาเคยบอกรักพี่แบบหนูป่ะเออว่ะเขาเคยไหมไม่กูถามมึงอะ เมียน้องเจอกัญชาในเสื้อเจ้าคือยังไงขอโทษค่ะน้องด่าอ้ายเลยอ้ายจะไม่ทำอีกแล้วน้องขำอะไรอ่ะอ้ายขอโทษอ้ายขอโทษเดี๋ยวอีสัตว์มึงแปลกๆเลยนะปุ้นนะชอบจานครับผมปรึกษาอะไรหน่อยครับได้ฮะว่ามันเลยทุกวันนี้ผมเหนื่อยมากเลยทำงานกลับถึงบ้านก็มืดแล้วเมียยังมาใช้ซักผ้าถูบ้านรีดผ้าแถมให้เงินไปทำงาน120ครับเออแล้วจะถามเรื่องอะไรฮะคือผมอยากจะถามอาจารย์ว่าผงซักฟอกนี่ยี่ห้อไหนกัดมือน้อยฮะแล้วก็ขอวิธีพูดกับเมียให้ได้เงินเพิ่มจาก120เป็น150หน่อยฮะปัจจุบันอาจารย์ได้แค่100เดียวเองลองไปปรึกษาคนอื่นดูไหมอ่ะยิ่งได้ร้อยเดียวอยู่นี่คุณภรรยาครับผมถามพวกคุณจากใจนะนี่ใจคอพวกคุณจะให้พวกผมเนี่ยแค่วันละ120วันละ100เองเลยขอเพิ่มสัก150ได้ไหมเล่าเพราะอะไรผู้หญิงที่น่ารักหรือสวยมากๆเนี่ยเขาถึงยังโสดกันอยู่นะผมไม่ตอบแชทไงอันนี้จริงไหมคุณผู้ชมจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านี่จริงหรือเปล่าผู้หญิงสวยๆเชิดๆแบบโปรไฟล์ดูดีๆเนี่ยที่เขาโสดเนี่ยอาจจะเพราะไม่ค่อยตอบแชทเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาโพสต์บ่อยๆเหงาโสดไม่มีใครจีบเลยตีนถีบหน้าให้ทักไปมันเคยตอบไม่เลยเวนอ่านแล้วก็แบบทำเป็นเมินค่ะหรอคะถีบหน้าให้ มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ดิมึงอยากได้เหรอมึงเอาไปดิ มึงเอาไปดิ เห็นว่าอยากได้ขยันล็อกขยันเขียนจังไม่ต้องไปแต่งคิดว่ากลัวไงมึงเอาไปเลยมึงอยากได้มึงเอาไป ห้ามก็ไม่ฟังอาชีพเดียวกันแท้ๆจะมานั่งทะเลาะกันทำไมกรรมการเล่นแดงไว้เยอะฮะบ้าแกก็พูดไปแกก็พูดไปเรื่อยวันนี้เรายังต้องกลัวนรกกันอยู่ไหมผมว่าเราไม่ต้องกลัวเลยนะเว้ยถ้าเราทำกันขนาดนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วฮะ
หนุมานแปลงร่างเป็นทศกัณฐ์เข้าร่วมสวาทกับนางมนโทเพื่อทำลายพิธีหุงน้ำทิพย์เสร็จสมอารมณ์หมายก็จรจากไปโดยหารู้ไม่ว่านางบนโทนี้คือร่างแปลงของทศกัณฐ์ที่กระทำการครั้งนี้เพื่อปกป้องมิตรเก่งมากเลยหนุมานสุดยอดเลยเพื่อนเหนื่อยปะยังจะหลุดจะหลุดแล้วทำไงอ่ะน่าจะเป็น iPhone 14ป่ะเพิ่งออกมาใหม่เลยอ่ะยังสงสารนะยังเห็นใจอ่ะไอคนที่มันมากดรักมันคือใครใครอ่ะไอนั่นนะไม่มึงอะใครอ่ะชอบมากมุกแบบนี้มึงอะใครมาหวงกูเนี่ยใครมึงอะใครแหมทำทรงหวงเขาอีเปรตสรุปลูกน้องกูนัดกันใส่เสื้อนี้เดินมาหากูผู้ชายเวลาโกรธต้องง้อเขาวิธีไหนคะทะเลาะกันไม่ดีหรอกครับอะไรอมได้ก็อมเดี๋ยวตีตายเลยยอมยอมนั่นตกยอยักษ์ไปเนี่ยๆๆๆนั่นจะตกยออะไรยอมได้ก็ยอมก็อมตลอดนะแถมกืนด้วยอะไรกันครับเนี่ยเมื่อเราเลือกเดินคนละเส้นทางแต่สุดท้ายกลับมาเจอกันได้หน้าที่อ่ะเนาะหน้าที่อ่ะเออก็ต้องโอ้จำใจไอ้ยังไม่อย่างเศร้าอ่ะเนี่ยสระบุรีรีโนเวทบ้านงานดีไม่ทิ้งงานรีโนเวทบ้านนึกถึงเราพอไม่ไหวแล้วขอปากขอมคอนะครับผมได้ยิ้มมุมแก้มกันนะครับอย่างที่บอกครับรายการพักสมองทุกวันอาทิตย์แบบนี้อยู่เป็นเพื่อนทุกคนนะครับผมบางคนกำลังเหงาบางคนกำลังเศร้านะครับหลงมึงจัน